สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักวันนี้รายการสองยามจะพาท่านไปพบกับพุทธปัญจภาคีวารีปาฏิหาริย์เล่าขานตำนานหลวงพ่อลอยน้ำห้าพี่น้องก็คงจะต้องขอขอบคุณบอร์ดพจจัง .com ไว้ในโอกาสนี้ครับมีตำนานกล่าวว่ากาลละครั้งหนึ่งมีพี่น้องชาวเมืองเหนือ5คนบวชเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาได้สำเร็จพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันมีฤทธิ์อำนาจทางจิตมากได้พร้อมใจกันตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเกิดมาชาตินี้จะขอบำเพ็ญบารมีช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์แม้ตายไปแล้วก็จะสร้างบารมีช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ต่อไปจนกว่าจะถึงซึ่งนิพพานครั้นพระอริยบุคคลทั้ง5องค์นี้ดับขันไปแล้วก็เข้าสถิตอยู่ในพระพุทธรูปทั้ง5องค์มีความปรารถนาจะช่วยปลดเปลื้องทุกข์ให้คนทางเมืองใต้จึงพากันแสดงฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้พระพุทธรูปทั้ง5องค์ลอยน้ำมาทางใต้ตามแม่น้ำสายหลักของภาคกลางทั้ง5สายชาวบ้านชาวเมืองตามริมฝั่งแม่น้ำเห็นพระพุทธรูปทั้ง5องค์ลอยน้ำมาก็พากันเลื่อมใสจึงได้นำพระพุทธรูปเหล่านั้นขึ้นฝั่งและอาราธนาให้ขึ้นสถิตอยู่ตามวัดต่างๆที่ใกล้เคียงกับจุดที่ชะลอองค์พระขึ้นจากแม่น้ำโดยพระพุทธรูปองค์แรกลอยมาตามแม่น้ำบางปะกงแล้วขึ้นประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเรียกว่าหลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปองค์ที่สองลอยมาตามแม่น้ำนครชัยศรีขึ้นประดิษฐานอยู่ที่วัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรียกว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระพุทธรูปองค์ที่สามลอยมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นประดิษฐานอยู่ที่วัดบางพลีใหญ่ในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเรียกว่าหลวงพ่อโตพระพุทธรูปองค์ที่สี่ลอยมาตามแม่น้ำแม่กลองขึ้นประดิษฐานอยู่ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือวัดบ้านแหลมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเรียกว่าหลวงพ่อบ้านแหลมและพระพุทธรูปองค์ที่ห้าลอยมาตามแม่น้ำเพชรบุรีขึ้นประดิษฐานอยู่ที่วัดเขาตะเคราอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเรียกว่าหลวงพ่อทองเขาตะเคราในขณะที่บางตำนานก็กล่าวไว้ว่าการที่พระพุทธรูปทั้ง5ลอยน้ำมานี้ก็เพราะเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ข้าศึกได้เผาไฟเพื่อล้อมเอาทองที่หล่อจากองค์พระพุทธรูปชาวบ้านเองก็ต้องการจะรักษาพระพุทธรูปไว้จึงเอาปูนบ้างรักดำบ้างไปพอกไว้ที่องค์พระเพื่อให้ดูไม่สวยงามและปกปิดความมีค่าไว้จากข้าศึกแต่เมื่อไม่อาจจะปกป้องได้จึงได้ขนย้ายพระพุทธรูปสำคัญลงแพไม้ไผ่ล่องมาตามแม่น้ำเพื่อไม่ให้ข้าศึกทำลายแต่ด้วยน้ำหนักขององค์พระเมื่อวางพระลงในแพไม้ไผ่จึงดูเหมือนพระพุทธรูปลอยมาตามน้ำจนผู้ที่พบเห็นถือเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ที่พระพุทธรูปองค์ใหญ่น้ำหนักมากจะสามารถลอยน้ำขึ้นมาได้พระพุทธรูปทั้ง5องค์นี้ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดที่มีผู้คนทั้งชาวไทยและต่างประเทศหลั่งไหลมาเคารพสักการะมิได้ขาดเรื่องราวความเป็นมาและปาฏิหาริย์ของพระพุทธรูปแต่ละองค์มีดังต่อไปนี้ตำนานหลวงพ่อโสธรแห่งแม่น้ำบางปะกงวัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อโสธรหรือหลวงพ่อพุทธโสธรนี้มีผู้เล่าสืบกันมาหลายกระแสบ้างก็ว่าท่านมีพี่น้องที่ลอยน้ำมาพร้อมกัน3องค์คือหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อโตบางพลีและหลวงพ่อโสธรส่วนอีกตำนานหนึ่งก็บอกว่าท่านเป็นพี่น้องกับหลวงพ่อบ้านแหลมและหลวงพ่อวัดไร่ขิงและยังมีนิยายปรัมปราที่เล่าสืบมาว่าท่านลอยน้ำมาพร้อมกับหลวงพ่อบ้านแหลม
และหลวงพ่อวัดเขาตะเคราอย่างไรก็ตามตำนานที่เล่าขานกันมานี้ก็มีความคล้ายคลึงกันว่าพระพุทธรูปสามองค์พี่น้องลอยน้ำมาจากทางเมืองเหนือจนกระทั่งมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณที่ปัจจุบันเรียกว่าสามเสนจึงได้แสดงอภินิหารลอยให้ชาวเมืองเห็นชาวบ้านจึงได้ทำการฉุดพระพุทธรูปทั้งสามองค์โดยใช้เวลาสามวันสามคืนก็ฉุดไม่ขึ้นกล่าวกันว่าครั้งนั้นใช้ผู้คนเป็นแสนๆก็ไม่สำเร็จตำบลนั้นจึงได้ชื่อว่าสามแสนต่อมาจึงเพี้ยนเป็นสามเสนพระพุทธรูปทั้งสามองค์ก็จมน้ำลงจากนั้นก็ลอยล่องเข้าสู่คลองพระขนงลัดเลาะไปสู่แม่น้ำบางปะกงและได้ลอยผ่านคลองซึ่งปัจจุบันเรียกว่าคลองชักพระพระพุทธรูปได้แสดงอภินิหารลอยขึ้นให้ชาวบ้านเห็นชาวบ้านจึงพากันมาชักพระขึ้นจากน้ำแต่ไม่สำเร็จจึงเรียกคลองนี้ว่าคลองชักพระแล้วทั้งสามองค์ก็ได้ลอยทวนน้ำขึ้นไปทางหัววัดสถานที่นั้นจึงเรียกว่าวัดสามพระทวนและเรียกเพี้ยนเป็นวัดสัมปทวนทั้งสามองค์ได้ลอยตามแม่น้ำบางปะกงเลยผ่านหน้าวัดโสธรไปถึงคุ้งน้ำใต้วัดโสธรและแสดงอภินิหารให้ชาวบ้านเห็นอีกชาวบ้านได้ช่วยกันฉุดแต่ก็ไม่ขึ้นจึงเรียกหมู่บ้านและคลองนั้นว่าบางพระมาจนทุกวันนี้พระพุทธรูปทั้งสามได้ลอยทวนน้ำวนอยู่ที่หัวเลี้ยวตรงกับกองพันทหารช่างที่สองณสถานที่ลอยวนอยู่นั้นก็เรียกว่าแหลมหัววนหลังจากนั้นพระพุทธรูปองค์หนึ่งคือหลวงพ่อโสธรได้แสดงอภินิหารลอยมาขึ้นที่ท่าน้ำวัดโสธรซึ่งแต่เดิมเรียกว่าวัดหงชาวบ้านช่วยกันยกและฉุดขึ้นจากน้ำแต่ไม่สามารถนำขึ้นมาได้จนมีอาจารย์ผู้หนึ่งรู้วิธีอัญเชิญโดยตั้งพิธีบวงสรวงใช้สายศีลคล้องกับพระหัตถ์จนสามารถอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานในวิหารได้สำเร็จในราวพุทธศักราช2313ในการนี้จึงจัดให้มีการสมโภชฉลององค์หลวงพ่อหลังจากท่านได้ประทับที่วัดหงเรียบร้อยแล้วชาวบ้านยังไม่รู้ว่าจะขนานนามชื่อของหลวงพ่อว่าอย่างไรแต่เข้าใจว่าท่านคงต้องการชื่อเดิมของท่านคือพระศรีเพราะเป็นชื่อดั้งเดิมขณะประทับที่วัดศรีเมืองทางภาคเหนือประกอบกับมีเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้ชาวบ้านเข้าใจว่าหลวงพ่อมีความประสงค์จะใช้นามว่าหลวงพ่อพุทธศรีโสธรเพราะได้เกิดพายุพัดเอาหงที่ตั้งอยู่บนยอดเสาหักลงมาชาวบ้านจึงเปลี่ยนหงเป็นเสาธงแล้วเรียกชื่อวัดหงเป็นวัดเสาธงต่อมาไม่นานก็เกิดพายุพัดเสาธงหักถอนลงอีกชาวบ้านจึงเรียกวัดเสาธงว่าวัดเสาธงถอนภายหลังเห็นว่าไม่ไพเราะจึงได้พร้อมใจกันเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดโสธรและเรียกนามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อโสธรต่อมาวัดโสธรได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นวัดหลวงได้ชื่อว่าวัดโสธรวรารามวรวิหารและขนานนามหลวงพ่ออย่างเป็นทางการว่าหลวงพ่อพุทธโสธรการปกปิดองค์จริงองค์เดิมเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางสมาธิหน้าตักกว้างเพียงศอกเศษมีพุทธลักษณะที่งดงามมากสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยล้านช้างเพราะดูจากพุทธลักษณะซึ่งเป็นที่นิยมสร้างกันมากในสมัยนั้นแต่เนื่องจากพระสงฆ์ในวัดขณะนั้นพิจารณาเห็นว่าอาจจะไม่ปลอดภัยในภายภาคหน้าจึงได้พอกปูนเสริมให้ใหญ่เพื่อหุ้มองค์จริงไว้ภายในจนมีหน้าตักกว้างประมาณ3ศอกครึ่งอย่างที่เห็นในปัจจุบันแล้วจึงลงรักปิดทองให้สวยงามและเป็นพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทราตำนานของหลวงพ่อบ้านแหลมแห่งแม่น้ำแม่กรองวัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือวัดบ้านแหลมตำบลแม่กรองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามพระพุทธรูป5องค์ที่ลอยน้ำมาด้วยกันจากทางเหนือนั้นมีเพียงองค์เดียวที่เป็นพระพุทธรูปยืนคือองค์ที่ลอยไปตามแม่น้ำแม่กรองแล้วขึ้นสถิตอยู่ที่วัดบ้านแหลม
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามก็คือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าหลวงพ่อบ้านแหลมนั่นเองประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมมีตำนานอีกเรื่องนึงเล่าว่าชาวบ้านแหลมซึ่งอยู่ปากอ่าวจังหวัดเพชรบุรีได้พากันมาจับปลาในทะเลขณะที่ลากอวนอยู่นั้นได้ลากพระพุทธรูปนั่งปางมาลวิชัยติดอวนขึ้นมาทุกคนต่างดีใจมากจึงอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นมาบนเรือแล้วพากันล่องกลับเข้าฝั่งแต่ระหว่างทางคนในเรือได้เลยเห็นพระเกศของพระพุทธรูปอีกองค์นึงลอยปริ่มๆน้ำอยู่ไม่ไกลนักจึงร้องบอกให้ทุกคนทราบแล้วเทียบเรือเข้าไปจึงได้พบพระพุทธรูปยืนทุกคนต่างอัศจรรย์ใจเป็นที่สุดที่พระพุทธรูปลอยด้วยทองเหลืองแต่ลอยอยู่ในน้ำได้จึงพากันกราบนมัสการด้วยความเลื่อมใสในอภินิหารและอิทธิฤทธิ์ที่ได้เห็นแล้วอาราธนาขึ้นบนเรืออีกลำหนึ่งพอเรือแล่นมาถึงแม่น้ำแม่กลองตอนหน้าวัดศรีจำปาได้เกิดอาเพศคล้ายกับว่าพระพุทธรูปยืนท่านประสงค์ที่จะอยู่วัดนี้จึงทำให้ฝนตกหนักมีลมพายุพัดจัดจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเรือลำที่พระพุทธรูปยืนประดิษฐานอยู่นั้นทนคลื่นลมไม่ไหวจึงเอียงวูบไปพระพุทธรูปที่ยืนอยู่บนเรือจึงเคลื่อนตกจมน้ำหายไปในแม่น้ำชาวบ้านแหลมพากันตกใจและเสียดายเป็นอย่างยิ่งต่างช่วยกันดำน้ำค้นหาอยู่หลายวันแต่ก็ไม่พบจึงตกลงว่าไม่ค้นหากันอีกต่อไปจึงนำพระพุทธรูปองค์นั่งที่เหลืออยู่ไปยังถิ่นของตนและนำพระพุทธรูปองค์นั้นไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาตะเคราอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีการต่อมาชาวบ้านศรีจำปาต่างช่วยกันลงดำน้ำค้นหาพระพุทธรูปที่จมอยู่นั้นและก็อาจจะเป็นเพราะอภินิหารของหลวงพ่อที่จะอยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวบ้านศรีจำปาจึงทำให้ชาวบ้านศรีจำปาดำน้ำพบและอาราธนาไปประดิษฐานไว้ที่วัดศรีจำปาครั้นชาวประมงบ้านแหลมรู้ข่าวว่าชาวบ้านศรีจำปาพบพระพุทธรูปของตนที่จมน้ำจึงยกขบวนกันมาทวงพระคืนแต่ชาวบ้านศรีจำปาไม่ยอมให้จนเกือบจะเกิดศึกกลางวัดขึ้นแต่ด้วยอภินิหารของหลวงพ่อและการมีเหตุผลด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็สามารถประสานสามัคคีตกลงปรองดองกันได้ฝ่ายชาวประมงบ้านแหลมจึงยินยอมยกพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตรให้ชาวบ้านศรีจำปาแต่มีข้อแม้ว่าต้องเปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่เป็นวัดบ้านแหลมเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ชาวบ้านแหลมได้พระพุทธรูปมาแต่แรกตั้งแต่นั้นมาวัดศรีจำปาจึงได้นามวัดบ้านแหลมมาจนทุกวันนี้และขนานนามพระพุทธรูปยืนว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมต่อมาวัดบ้านแหลมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารและได้รับพระราชทานนามว่าวัดเพชรสมุทรวรวิหารตำนานหลวงพ่อทองวัดเขาตะเกราแห่งแม่น้ำเพชรบุรีวัดเขาตะเคราอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีกว่า200ปีมาแล้วที่พระพุทธรูปนั่งปางมาลวิชัยองค์เล็กขนาดหน้าตักกว้างเพียง21นิ้วซึ่งลอยน้ำมาจากทางเหนือพร้อมกับพระพี่น้องอีก4องค์ได้ขึ้นประดิษฐานอยู่ณวัดเขาตะเคราอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวในจำนวน5องค์พี่น้องที่มีแผ่นทองคำเปลวปิดหุ้มอยู่หนามากจนแลไม่เห็นความงามตามพุทธลักษณะเดิมประวัติความเป็นมาตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในประวัติของหลวงพ่อบ้านแหลมว่าชาวบ้านแหลมซึ่งอยู่ปากอ่าวจังหวัดเพชรบุรีได้พากันมาจับปลาในทะเลขณะที่ลากอวนอยู่นั้นได้ลากพระพุทธรูปนั่งปางมาลวิชัยติดอวนขึ้นมาองค์หนึ่งในระหว่างเดินทางกลับก็ได้พบพระพุทธรูปยืนคือหลวงพ่อบ้านแหลมลอยปริ่มๆน้ำอยู่ไม่ไกลนักจึงอาราธนาขึ้นบนเรืออีกลำหนึ่งแต่เกิดอาเพศฝนตกหนักลมพายุพัดจัดเรือลำที่พระพุทธรูปยืนประดิษฐานอยู่นั้นทนคลื่นลมไม่ไหวจึงเอียงวูบวาบไปพระพุทธรูปที่อยู่บนเรือจึงเคลื่อนตกจมน้ำหายไปชาวบ้านแหลมพากันตกใจและเสียดายเป็นอย่างยิ่งต่างก็ช่วยกันดำน้ำค้นหาอยู่หลายวันแต่ก็ไม่พบจ
ึงตกลงไม่ค้นหากันต่อไปอีกจึงนำพระพุทธรูปองค์นั่งที่เหลืออยู่บนเรืออีกลำหนึ่งไปยังถิ่นของตนและนำพระพุทธรูปองค์นั้นไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาตะเคราอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรีตั้งแต่พุทธศักราช2302เป็นต้นมาเรียกขานนามกันว่าหลวงพ่อเขาตะเคราหลวงพ่อเขาตะเคราได้รับการเรียกขานนามใหม่คือหลวงพ่อทองเขาตะเคราสาเหตุก็มาจากมีช่างภาพคนหนึ่งต้องการถ่ายภาพหลวงพ่อแต่ความที่องค์หลวงพ่อมีทองปิดทับอยู่หนามากจนแลไม่เห็นพุทธลักษณะเดิมช่างภาพคนนี้จึงไปแกะทองที่ตาของหลวงพ่อออกโดยไม่ได้บอกกล่าวและขออนุญาตหลังจากนั้นไม่กี่วันช่างภาพคนนี้ก็มีอาการหูตาบวมเป่งจึงต้องมากราบขอขมาหลวงพ่ออาการที่เกิดขึ้นจึงค่อยหายไปจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงไม่มีใครกล้าไปแตะต้องหลวงพ่อจนกระทั่งทองปิดองค์ท่านทับถมกันมากขึ้นทุกวันทุกวันชาวบ้านที่มานมัสการจึงเติมคำว่าทองไปในการเรียกขานจึงกลายมาเป็นหลวงพ่อทองเขาตะเคราตำนานหลวงพ่อโตแห่งคลองสำโรงแม่น้ำเจ้าพระยาวัดบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหนึ่งในพระห้าพี่น้องที่พร้อมใจกันลอยน้ำมาจากทางเหนือนั้นมีอยู่องค์เดียวที่ไม่ได้มีพระนามตามชื่อวัดหรือตามชื่อของหมู่บ้านที่ชาวบ้านเป็นผู้พบเห็นครั้งแรกแต่พระนามของท่านนั้นชาวบ้านขนานนามตามพุทธลักษณะของท่านที่มีองค์ใหญ่โตว่าหลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ณวัดบางพลีใหญ่ในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการประวัติความเป็นมาหลวงพ่อโตได้ล่องลอยเรื่อยมาตามลำแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วลอยเข้ามาในคลองสำโรงผู้พบเห็นต่างโจทย์จันกันทั่วไปถึงปาฏิหาริย์ในครั้งนี้จึงพากันอาราธนาหลวงพ่อขึ้นที่ปากคลองสำโรงแต่จะฉุดจะดึงเท่าไรก็ไม่สำเร็จท่านไม่ยอมขึ้นมีผู้มีปัญญาคนหนึ่งได้ให้ความเห็นว่าคงจะเป็นเพราะบุญญาอภินิหารของท่านแม้จะใช้จำนวนคนสักเท่าไรไม่สำเร็จเป็นแน่นอนควรจะเสี่ยงทายต่อแพผูกแพลอกับองค์ท่านแล้วใช้เรือพายฉุดท่านให้ลอยมาตามลำน้ำสำโรงและอธิษฐานว่าหากท่านประสงค์จะขึ้นโปรดที่ใดก็ขอให้แสดงอภินิหารให้แพที่ลอยมาจงหยุดอยู่ณที่นั้นเถิดเมื่อประชาชนทั้งหลายได้เห็นพ้องต้องกันดังนั้นก็พร้อมใจกันทำแพผูกชะลอกับองค์ท่านแล้วใช้เรือพายช่วยกันจ้ำพายจูงแพลอยเรื่อยมาตามลำคลองครั้นแพลอยมาถึงบริเวณหน้าวัดพระพราชัยชนะสงครามหรือปัจจุบันนี้ก็คือวัดบางพลีใหญ่ในแพที่ผูกชะลอองค์ท่านก็เกิดหยุดนิ่งฝีพายพยายามจ้ำและพายกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังแพนั้นก็หาได้ขยับเขยื้อนไม่ชาวบางพลีถึงกับขนลุกสู้เป็นที่อัศจรรย์ใจยิ่งนักต่างก้มลงกราบนมัสการด้วยความเคารพสักการะและพร้อมใจกันอาราธนาตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหลวงพ่อจะโปรดคุ้มครองชาวบางพลีให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ขออาราธนาอัญเชิญองค์ท่านให้ขึ้นจากน้ำได้โดยง่ายเถิดและก็เป็นที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งเพียงใช้คนไม่มากนักก็สามารถอาราธนาท่านขึ้นจากน้ำได้โดยง่ายทำให้ประชาชนต่างแซ่ซ้องในอภินิหารของท่านและได้อาราธนาท่านขึ้นไปประดิษฐานในวิหารซึ่งต้องชะลอท่านขึ้นข้ามฝาผนังวิหารเพราะขณะนั้นหลังคาพระวิหารยังไม่มีและประตูวิหารก็เล็กมากต่อจากนั้นท่านจึงได้ประดิษฐานอยู่ในวิหารนั้นเรื่อยมาครั้นต่อมาได้รื้อวิหารนั้นเพื่อสร้างเป็นพระอุโบสถที่ถาวรจึงต้องชะลออาราธนาองค์ท่านมาพักไว้ยังศาลาชั่วคราวจนกระทั่งได้สร้างพระอุโบสถสำเร็จแล้วจึงได้อาราธนาท่านไปประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถเพื่อเป็นพระประธานของวัดบางพลีใหญ่ในเมื่อครั้งที่ท่านยังประดิษฐานอยู่ในพระวิหารเก่าบางวันที่เป็นวันพระขึ้น15ค่ำกลางคืนผู้คนจะได้ยินเสียงพึมพำอยู่ในวิหารคล้ายเสียงสวดมนต์
ครั้นเมื่อเข้าไปดูก็ไม่เห็นมีใครอยู่ในนั้นเลยนอกจากหลวงพ่อโตบางคราวพระภิกษุสามเณรในวัดจะเห็นพระภิกษุชลาห่มจีวรสีคร่ำคร่าถือไม้เท้าเดินออกมายืนสงบนิ่งอยู่หน้าวิหารผู้ที่พบเห็นต่างก็เรียกกันมาดูเมื่อทุกคนเห็นพร้อมกันดีแล้วภิกษุชรารูปนั้นก็เดินหายเข้าไปในวิหารตรงองค์ของหลวงพ่อเป็นดังนี้หลายครั้งหลายหนบางครั้งจะมีผู้เห็นชายชรารูปร่างสง่างามมีรัศมีเปล่งปลั่งนุ่งขาวห่มขาวเข้ามาหาหลวงพ่อแล้วก็หายไปตรงพระพักของท่านเมื่อสร้างพระอุโบสถเสร็จใหม่ๆก่อนจะอาราธนาหลวงพ่อเข้าไปประดิษฐานภายในพระอุโบสถได้วัดองค์ท่านเท่ากับช่องพระอุโบสถช่องประตูใหญ่กว่าองค์ท่านประมาณ5นิ้วซึ่งสามารถนำท่านชะลอผ่านเข้าประตูไปได้อย่างสบายสบายครั้นเวลาอาราธนาหลวงพ่อเข้าสู่พระอุโบสถจริงๆกลับปรากฏว่าองค์หลวงพ่อใหญ่กว่าช่องประตูมากจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถนำท่านผ่านประตูเข้าไปได้คณะกรรมการและประชาชนทั้งหลายเห็นเช่นนั้นก็พากันตกใจให้ความเห็นว่าต้องทุบช่องประตูออกให้กว้างเมื่อนำหลวงพ่อเข้าไปแล้วค่อยทำประตูกันใหม่แต่บางท่านให้ความเห็นว่าหลวงพ่อโตคงจะแสดงอภินิหารให้ทุกคนได้เห็นเป็นอัศจรรย์ก็ได้ดังนั้นจึงพร้อมใจกันจุดธูปเทียนบูชาอธิษฐานขอให้หลวงพ่อผ่านเข้าประตูพระอุโบสถได้เพื่อเป็นมิ่งขวัญคุ้มครองชาวบางพลีสืบต่อไปเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วก็อาราธนาหลวงพ่อเข้าสู่พระอุโบสถใหม่คราวนี้ทุกคนก็ต้องแปลกใจที่องค์หลวงพ่อผ่านเข้าประตูพระอุโบสถได้อย่างง่ายดายโดยมีช่องว่างระหว่างองค์หลวงพ่อกับประตูพระอุโบสถนับว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์ในอภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่ออย่างยิ่งเมื่อวันที่12พฤษภาคม2520หลวงพ่อได้กระทำให้เกิดปาฏิหาริย์ที่องค์ท่านซึ่งเป็นทองสำริดเกิดนุ่มนิ่มไปหมดทั้งองค์ดังเนื้อมนุษย์และต่อมาในปีพุทธศักราช2522ก็เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งตำนานของหลวงพ่อวัดไร่ขิงแห่งแม่น้ำนครชัยศรีวัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องราวของพระพุทธรูป5พี่น้องที่เล่าสืบกันมาว่าทุกองค์พร้อมใจลอยน้ำมาจากทางเหนือเพื่อจะช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ให้คนเมืองใต้บัดนี้เรื่องราวได้ดำเนินมาจนถึงพระพุทธรูปองค์สุดท้ายที่ลอยมาตามแม่น้ำนครชัยศรีและขึ้นประดิษฐานที่วัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมชาวบ้านขนานนามท่านว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงความเป็นมาของหลวงพ่อวัดไร่ขิงนั้นมีตำนานเรื่องนึงที่เล่าสืบกันมาพอเป็นเขาแต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าในสมัยที่สมเด็จพระพุทธาจารย์พุกครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมราชานุวัตรในปี2394นั้นท่านได้รับโปรดเกล้าให้ขึ้นไปครองวัดศาลาปูนวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าคณะใหญ่กรุงเก่าวันหนึ่งท่านได้ลงไปที่วัดไร่ขิงเมื่อท่านเข้าไปในพระอุโบสถกราบพระประธานแล้วท่านก็ได้สนทนากับเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงว่าโบสถ์ใหญ่โตแต่พระประธานเล็กไปหน่อยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงกราบเรียนท่านว่าวัดไร่ขิงเป็นวัดจนๆไม่สามารถสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆได้เมื่อทราบดังนั้นท่านจึงบอกว่าที่วัดของท่านมีอยู่องค์นึงให้เจ้าอาวาสไปอัญเชิญมาได้เมื่อสมเด็จกลับไปแล้วไม่นานท่านเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพร้อมทั้งกรรมการวัดได้เดินทางไปยังวัดศาลาปูนและอัญเชิญพระพุทธรูปดังกล่าวลงแพที่ใช้ไม้ไผ่มัดล่องลงมาตามลำน้ำเจ้าพระยาเข้าแม่น้ำนครชัยศรีจนกระทั่งถึงวัดไร่ขิงชาวบ้านจึงพร้อมใจกันทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมาประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถแทนองค์เดิมตั้งแต่นั้นมาและขนานนามพระพุทธรูปองค์ใหม่นี้ตามนามของวัดว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงเหตุมหัศจรรย์ในวันที่ชาวบ้านทำพิธีอัญเชิญหลวงพ่อขึ้นจากแพไม้ไผ่
ตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน5ซึ่งเป็นวันสงกรานต์พอดีมีชาวบ้านมาร่วมงานเป็นจำนวนมากขณะที่กำลังอัญเชิญหลวงพ่อขึ้นจากแพสู่ปรัมภิธีนั้นได้เกิดเหตุการณ์เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักเพราะแสงแดดที่แผดจ้าพลันหายไปบังเกิดเป็นเมฆดำทะมึนลมปานป่วนฟ้าคะนองกึกก้องฝนโปรยปลายลงมายังความช่ำเย็นกันทั่วหน้าทุกคนในที่นั้นเกิดความปิติโสมนัสยิ่งนักพากันอธิษฐานเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงพ่อจะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขดับความร้อนคลายความทุกข์ให้หมดไปดุจสายฝนที่เมธนีดลให้ชุ่มฉ่ำเจริญงอกงามด้วยธัญญาหารฉะนั้นและนับตั้งแต่ที่หลวงพ่อมาประดิษฐานที่วัดไร่ขิงก็มีประชาชนพากันมาคารพสักการะมิได้ขาดโดยเฉพาะวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์พระอุโบสถของหลวงพ่อจะคลาคร่ำไปด้วยผู้คนจากทุกสารทิศที่ได้ยินได้ฟังและได้ประสบในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเรื่องราวเกี่ยวกับอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อวัดไร่ขิงมีผู้คนเล่าไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านแคล้วคลาดทางด้านเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเช่นเรื่องหญิงวัยกลางคนซึ่งถูกฟ้าผ่ากลางท้องนาแต่ไม่ตายทั้งที่หมอที่รับรักษาบอกว่าถ้าโดนอย่างนี้ไม่เคยมีรอดสักรายเดียวทั้งนี้เพราะห้อยเหรียญรูปหลวงพ่อนั่นเองหรือเรื่องของสุภาพสตรีท่านหนึ่งอยู่ที่อเมริกามีอาการชาที่ริมฝีปากรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายญาติพี่น้องทางเมืองไทยซึ่งนับถือหลวงพ่อวัดไร่ขิงจึงได้ส่งพระรูปจำลององค์เล็กๆไปให้บอกว่าให้อธิษฐานจิตขอให้หลวงพ่อช่วยสุภาพสตรีท่านนี้ก็ทำตามคืนหนึ่งเธอฝันเห็นหลวงพ่อคิดว่าท่านได้มาช่วยแล้วในที่สุดก็หายจากโรคดังกล่าวและได้ส่งเงินมาถวายร่วมสร้างโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงเป็นจำนวนมากและยังมีเรื่องของชายคนหนึ่งที่รอดชีวิตจากโจรปล้นรถเพราะขณะที่กำลังอยู่ในนาทีวิกฤตนั้นเขาก็นึกถึงหลวงพ่อวัดไร่ขิงอธิษฐานว่าถ้าหากรอดตายจะบวชถวายหลวงพ่อ1พรรษาแล้วก็รอดตายมาจริงๆสุดท้ายก็มาบวชถวายที่วัดไร่ขิงตามที่ได้บนบานไว้ส่วนเรื่องน้ำมนต์ของหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นที่น่าเชื่อถือมานานแล้วว่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บปวดหัวตัวร้อนได้ชะงัดนักแม้แต่วัวควายเป็นไข้ก็รักษาให้หายได้ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้มากราบหลวงพ่อนิยมนำน้ำมนต์กลับบ้านทุกรายเดิมทีวัดจัดทำเป็นถุงพลาสติกใบเล็กๆใส่ไว้แต่เมื่อมีผู้คนต้องการมากขึ้นการใส่ถุงพลาสติกก็อาจจะแตกกลางทางได้ทางวัดจึงบรรจุน้ำมนต์ใส่ขวดพลาสติกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาซึ่งจะหลั่งไหลมากราบไหว้หลวงพ่อเป็นจำนวนมากในแต่ละวันทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของพุทธปัญจภาคีวารีปาฏิหาริย์เล่าขานตำนานหลวงพ่อลอยน้ำ5พี่น้องที่รายการสองยามนำมาจากบอดโพสต์จัง.com ด้วยอำนาจบารมีของหลวงพ่อทั้ง5องค์ผู้ดำเนินรายการสองยามก็ขอบารมีของท่านช่วยปกป้องรักษาคุ้มครองท่านผู้ติดตามรายการสองยามมาโดยตลอดโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ